อยากตำบักฮุ่งอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้กินโดนมาเด้อจ้าส้มตำอีกับปูดองค่ะปูไข่ดองไหมพี่น้องครับบ่แม่นปูหน้าดองเด้อปูใหญ่ปูยากโคกะนักหนักมาเด้อมาเด้อถาดบักใหญ่พี่สมพักความได้มือนี่บีทรูทก็มีนะคะมาค่ะคุยเอาก่อนตำหลายๆกินผู้เดียวคือเก่าเหมือนเดิมกับนะผักที่มีประโยชน์ตะวันมื้อเลี้ยงเดี่ยวตำฮุ่งซอสแบบมะเขือเหลืองขึ้นหยาบจ้ะเมื่อนี่พักหลายบูไข่ดองมั้ยหันบักง่ายมะละขี้มะละขี้นกของมักเนี่ยมะละขี้นกปลูกเองแบบออร์แกนิกปลูกเองนี่บ่แม่นไอปลูกเด้อแม่ค้าปลูกเองข้าจะว่าบ่สีดยาพร้อมตะนังคุยกันไปคุยกันมาแป๊บนึงสีดไอทีละ2เที่ยวซั่นนั่งโดนเติบไปอีกช่วงนี้ผักมันแพงรับมาราคาก็สูงแล้วอ่ะสรุปไพ่จกไพ่แบบงงๆเนาะครับมะเขือเนี่ยก็ซื้อมาแต่น้ำเราเขาจะแบบใส่รถมาแต่ใส่มาขายไหมซื้อมาแต่ใส่โยกอย่างเงี้ยปูไข่นั่นแห้งฉ่ำแห้งบ้านเนื้อหลายครับกินไปน้ำฝนตกไปน้ำฟังเสียงฝนด้วยเนี่ยเสียงปอแปะปอแปะบ่แม่นหยังเสียงฝนฤดูฝนก็ต้องทนเอากับเสียงฝนฝนตกแห้งแซ่บทั่วผู้กระดำแล้วตาวบะถิ่มมันกินได้อยู่จะได้ซื้อมาเป็นเงินเป็นทองนะตำมาหลายๆขันกินบ่เบิดก็จ้องไว้กินคาบต่อไปอือก็บ่เคยเห็นหวานจ่วยคุยบ่ขึ้นได้ตอนเดียวยุ่ยใส่ละกระดองนี่ปูไข่ขวดออกมาก่อนหลายอยู่ด้วยนี่แต่ว่ามันมันสีขาวๆมันเลยบ่ค่อยเห็นนี่แม่นนี่แม่นไหมตัวใหญ่แห้ง
พูดนะเต็มปากเต็มคำด้วยเนี่ยกับกระเทียมท่นดองด้วยของหลังตัดเลี่ยนมิตาอะไรคุยหาตอนบักฮงกับบ่พอบะเกอร์เทศนี่มากมากผักบุ้งหน้าเนี่ยมากมากบักตัวผู้มันแก่ดิค่อนข้างที่จะแก่มันไม่เซ็นอันเนี้ยแก่กับกินรสยิ่งแก่ยิ่งอร่อยเหมือนคนนี่แหละปาก็ใหญ่คักใหญ่แนนแถบพี่น้องมึงปู่ใส่3ตัวโล4ตัวโลด้วยเนื้อกะลายมั่นกะลายไข่กะลายด้วยซีดีเซตาเสียดายใหญ่ออกขามันก็ซื้อมาแพงต้องกินให้คุ้มสามองค์สมพังเป็นอย่างที่เขากันเนาะกินดีดิข้าหยุดจับมังคุดมันนี่บ่เผ็ดไปไหนพอกินได้ไปเรื่อยๆ
มีแต่ตัวบักใหญ่ว่าพื้นฝนฝนตกกันดีดีมันเย็นเพราะเมืองการเป็นเมืองร้อนฮอนเบิร์ตปีเบิร์ตสัตว์หนาหนาวคันนอนโฮมผ่าเบิร์ตขึ้นยังเหงื่อออกนะอร่อยเป็นสีอิ่มเอาละอิ่มแล้วกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซีกินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย